ทุกแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับตกใจกันใหญ่เลยความคิดใครเนี่ยมันถ่ายเลยมึงอ่ะเอาคิดผัวความคิดมึงอ่ะคนเดียวเลยแค่มายกตรงนี้เขาก็จะไล่แล้วไอ้เหี้ยสวัสดีครับวันนี้ตอนรับเข้าสู่นอนหนังรีวิวเคยเนาะไม่เคยไม่เหมือนอ่ะไม่เหมือนตรงไหนวะวันนี้มาแปลกมันนอกสถานที่ใช่เมื่อวานแม่งอากาศโคตรดีพอพวกกูจะมาถ่ายเท่านั้นแหละดูฟ้าดิตกเลยรวยเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วเนี่ยที่ไหนที่ไหนอันนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรวะสวนจตุจักรมันเป็นสวนรถไฟไม่เหมือนกันเนี่ยมันเป็นสวนรถไฟจตุจักรมันออกไปอีกคนละที่ไม่เมื่อกี้สับสนกับพีไงงมีคนหลงเฮ้ยเรามีทีมงานแล้ววันนี้มีทีมงานแล้วดีใจเขาเรียกว่าบ้านเรามันหลังใหญ่ขึ้นเดี๋ยวบ้านใครใครใครขยายบ้านอ่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรเนี่ยฟิตเวฟ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 คืนที่5คืนลูกที่5อ๋ออ๋อโคอี้อ่ะโคอี้อ่ะอ๋อโคอี้อ่ะโคอี้ถามโคอี้น่ารักอ่ะน่ารักใช่มั้ยผู้หญิงที่น่ารักน่ารักอยู่ตันๆดีอ่ะเฮ้ยเทรนด์ใหม่กำลังมาตอนนี้เค้าเรียกอะไรเป็นผู้หญิงแบบว่าไม่ผู้หญิงตันๆเป็นแบบแฟตๆหน่อยอะไรงี้ปกติพี่จะชอบผู้หญิงที่แบบนมโตหน่อยนึกภาพไหมแต่โคอี้เป็นคนที่กูเห็นเขาแต่นมแบนนะโคอี้เอาเหี้ยฝนตกแล้วไงสัตว์จริงปะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เป็นไรมาเข้าเรื่องกันความรู้สึกความรู้สึกก่อนรู้สึกอะไรความรู้สึกเลยไปฟังเรื่องสั้นก่อนดิเรื่องสั้นก่อนขอฟังเรื่องสั้นก่อนไปอะไรกลับมาแล้วไงกลับมาแล้วอีกที่หนึ่งย้ายที่เมื่อกี้ฝนตกใช่อย่างที่คาดไว้เลยตกจนได้แล้วก็ตกปุ๊บได้เหี้ยเราก็เดินหาที่ร่มๆสุดท้ายเราก็เจอที่ร่มแล้วฝนก็หยุดตกดีจังเลยเรื่องของมึงแล้วล่ะเสร็จเท่านั้นแหละเจ็บมากเทกันลงมาสิเอออ่ะวันนี้ฟังเรื่องสั้นกันมาแล้วเป็นไงบ้างดูมาแล้วรู้สึกว่าฟิตเวฟเอาเยี่ยมสองที่กูก่อนเอามึงก่อนฟิตเวฟอ่ะจริงๆคือมันเป็นหนังที่หลอกกูก็มันอะไรนะอุบัติการมึงหลอกกูเธอเลิกอุบัติการอะไรนะอุบัติการล้างโลกอุบัติการลวงโลกล้างได้ล้างโลกมันหลอกกูไอ้เหี้ยคือตอนเทเลอร์ถ้าดูมันเป็นหนังอีกแบบนึงนะใช่อารมณ์มันเหมือนหนังเขาเรียกว่าหนังโลกแตกอะใช่ฟิตเวฟตอนก่อนจะไปดูดูเทเลอร์แม่งแบบเฮ้ยหนังโลกแตกใช่แล้วนางเอกก็เป็นโคอี้ใช่เออโคอี้แค่เห็นน้องก็ป่วยแข็งแล้วอะจริงน้องผู้หญิงที่อะไรน้องมันจะปันๆนะแล้วมันจะแววๆหน่อยอดอยากมากเลยสู้ไฟหน่อยน้องมันจะสู้ไฟหน่อยถามจริงอดอยากมากเลยเหรอไม่หรอกกูเป็นคนที่อยากมากอ๋อมันก็ไม่อดอยากต้องการสูงโอเคนั่นแหละแต่จริงๆมันเป็นไงล่ะสปายคิดนึกภาพสปายคิดที่อยู่ในโลเคชั่นของ Walking Dead อ่ะมันจะอย่างนั้นอ่ะสปายคิดอ่ะทำไมต้องสปายคิดวะไม่รู้กูรู้สึกมันคือสปายคิดมันเอาตรงนะคุยมันทำให้เราเชื่อว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มันยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเด็กอ่ะเขาเป็นแบบไฮสคูลแต่เขาก็ยังก็ไฮสคูลในเรื่องเออว่ะเออจริงแต่ความรู้สึกกูเรื่องนี้มันเหมือนกับพวกหนังเขาเรียกว่าหนังดิสโทเปียนหนังสังคมจำลองของพวกวัยรุ่นพวกเนี้ยหลังๆก็มีเยอะพวกไอ้ Mocking Bird พวก Twilight พวก Divergent อะไรพวกเนี้ยมันเป็นหนังสังคมจำลองที่เขาทำขึ้นมาเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นแค่นั้นเองความรู้สึกกูนะเรื่องนี้มันเข้าไปดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละคีย์หลักๆก็คือมีรักสามเศร้านึกออกไหมมีรักสามเศร้านางเอกจะโดนลุมแบบว่าไอ้เหี้ยผู้ชายมาลุมล้อมอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีแบบว่าการฝึกสังเกตดูจะมีการฝึกมาจับเด็กมาฝึกนู่นฝึกนี่อะไรเงี้ยแล้วในเรื่องนี้มันแบบมันดูไม่เชื่อมันดูไม่เชื่อสักอย่างอ่ะสำหรับกูนะเหมือนเอาเด็กกับเด็กตัวเล็กมากไอ้เหี้ยเด็ก5ขวบมาจับปืนอะไรเงี้ยมันยังไม่เชื่อเข้าใจมันมีความรู้สึกบางความรู้สึกที่รู้สึกได้ว่าตัวเรื่องของหนังอ่ะเราควรจะรู้สึกเอ้ยอึดอัดแล้วนะช่วงเนี้ยมันควรจะรู้สึกแบบเฮ้ยหม่นกว่านี้เปล่าวะจริงๆแล้วมันควรจะน่ากลัวกว่านี้มั้ยในบางเหตุการณ์ของเรื่องอ่ะแต่คราวนี้มันพอดูไปสักพักเนี่ยเหตุการณ์นั้นๆน่ะมันกลายเป็นเหมือนเด็กยิงกันอ่ะนึกภาพว่าเด็กอ่ะยิงกันอ่ะนั่นแหละแล้วเด็กนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอไอเดียของเรื่องนี้นะเออไม่อยากสปอยก่อนแต่ว่าความรู้สึกมันก็ประมาณเนี้ยแต่จุดที่ดีมันก็พอมีแต่ว่าส่วนใหญ่ก็แม่งโคอี้ไงค่อนข้างเหี้ยโคอี้ไงดีโคอี้ไงนี่มึงชอบเที่ยวโคอี้อย่างเดียวเลยนี่นั่นแหละต้องการอะไรมากไปก่อนนะใช่ไหม180จะเอาอะไรมากเลย180เหรอ220อ่ะโอ้ยดูแพงเสียใจด้วยทำไมต้องเก็บกู220ก็แพงจังอ่ะทีหลังหัดใช้แบบพวกถ้าเป็นเมเจอร์ก็มี M คง M การ์ดรู้จักป่ะเนี่ย M Gen คืออะไรวะ
เรื่องมึงไอ้เหี้ยช่างมันเยอะมึงรู้จักหน่อยก็ได้เผื่อเขาได้มาเป็นสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใช่ดีเอ็มเจนนะใช่ดีมากมึงเก่งขึ้นมาทันทีเลยมันคล่องนะทำให้ชีวิตในการซื้อตั๋วหนังเรามันง่ายขึ้นแล้วทำไมไม่ใช้เอ็มสติลเดนไปเลยล่ะครับหน้าพวกกูยังสติลเดนได้เหรอไม่ได้คือเหี้ยอะไรวะเอ็มสติลเดนคือเหี้ยอะไรวะบัตรนักเรียนในเหี้ยสติลเดนแปลว่าตัวนักเรียนช่างมันเถอะไอ้เหี้ยอ่ะรู้สึกยังไงมึงรู้สึกพี่เวฟรู้สึกผิดหวังอ่ะพอแล้วไปเออไปนั่นแหละนังอ่ะก็พอแล้วเขาอีน่ารักไปดีกว่าแล้วเขาสปอยรับสปอยถ่ายหลังกันดีกว่า5 4 3 2 1 0มาพูดแล้วอ่ะสปอยกันแล้วเริ่มเลยฮิมมี่เนื้อเรื่องก่อนเนื้อเรื่องจริงๆเริ่มต้นจากตัวโคอี้มันเล่าเรื่องไวมากช่วงแรกๆอ่ะมันจะเล่าตัดเลยมันจะเล่าประมาณว่าเนี่ยอยู่มาวันนึงมีเอเลี่ยนมาบุกเออ อยู่ดีๆแม่งอยู่ดีมียานในเลี่ยนเหมือน ID4 ใช่ใช่เออมาแล้วก็มันก็จะเล่าแบบตัดไวมากช่วงแรกเล่าไวนะทั่วโลกนี่แบบโดนบกโดนทำลายแบบมันจะเล่าว่าเวฟที่1เนี่ยมีการแบบว่ามันเริ่มตัดไฟฟ้าก่อนมาเวฟที่2ปุ๊บเริ่มแพร่เชื้อเรื่องที่ไอเวฟที่3มันก็จะมีการเค้าเรียกว่าแฝงตัวหรือเปล่าเวฟที่3เนี่ยแพร่เชื้อแพร่เชื้อแต่มันจะมีเว็บนึงอะแฝงตัวเว็บที่4อะไรแล้วมั้งมันก็จะเริ่มเล่าจากเว็บที่4นั่นแหละแค่นั้นเองเนื้อเรื่องช่วง10นาทีแรกมันจะเล่ากี่เว็บที่แค่นั้นแล้วก็เริ่มการเดินทางของตัวโคอี้เนี่ยพูดหน่อยไอ้ช่วง1 2 3อ่ะเว็บแรกๆนั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องการจะดูเว้ยจริงๆอ่ะอยากดูนะเออจริงๆคือพี่มองว่าที่เค้าโปรโมทอ่ะมันคือเว็บแรกๆมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เว็บแรกๆอ่ะมันคือภัยพิบัติใช่แต่กลายเป็นว่าเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะมันคือหลังจากนั้นน่ะถ้าสมมุติจะเล่นไอ้ช่วงที่มันหลังจากพิบัติไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวนะมึงเป็นเอเลี่ยนแฝงตัวมาป่ะเนี่ยเป็นเอเลี่ยนแฝงตัวมาทำไมนิ้วเป็นงั้นช่วงแรกอ่ะมันก็สามารถกระชับได้อีกไม่จริงๆประเด็นเขาอ่ะมันคือเรื่องไอ้คอนฟลิกต์ตอนหลังโรแมนต์เลยอ่ะมันเป็นโรแมนต์เลยเห็นมันบอกว่ามันทำมาจากหนังสือด้วยน่าจะเป็นหนังสือผู้หญิงนี่แหละทำจากหนังสือน่าจะเป็นหนังสือผู้หญิงที่แบบเขาดูกันอ่ะเอาง่ายๆอ่ะมันปูเซตติ้งนู่นนี่นั่นมาแบบอลังการแต่เรื่องราวจริงๆมันเหมือนกับว่าส่งผลให้เป็นเรื่องรักสามเศร้าเหมือนกับทวายไลท์ใช่มันเป็นรักสามเศร้าแล้วอีกอย่างนึงที่พี่มองว่าแม่งแบบเหมือนโคอี้แม่งเป็นญาติคนเขียนบทอ่ะคือกูอยากได้เฮียอะไรกูอยากไปไหนแม่งไปได้หมดอ่ะไปได้หมดอ่ะมึงจะเข้าไปอยู่ดีเข้าก็เข้าได้เฉยเลยจะไปช่วยไอเด็กเฮียนั่นอยู่ดีก็ไปช่วยมาคนยืนเต็มหมดเลยจำได้ไหมคนยืนเต็มหมดเลยก็ไปช่วยออกมาแล้วเดินเข้าประตูกูเห็นผ่านไหลไอรปภด้วยมันจะมีอยู่เฟรมนึงอ่ะไอ้นี่คือมึงหนีแล้วไม่รู้คือยังไงวะแล้วมันไม่มีใครมันพยายามจั่วว่าไอพวกคนที่เหลือเป็นเอเลี่ยนหมดเลยข้างในอ่ะมันเป็นเอเลี่ยนหมดเลยประมาณว่าไม่ไว้ใจใครอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีหนังบางเรื่องที่กูเคยดูนะมันเป็นเรื่อง Body Snatcher มันเป็นหนังเกี่ยวกับแบบเนี้ยเอเลี่ยนแล้วเราเชื่อใจใครไม่ได้เดินไปไหนยัดแม่งเอเลี่ยนรู้หมดอะไรเงี้ยแต่เรื่องนู้นแม่งเอเลี่ยนไม่ฉลาดคือมึงต้องนิ่งจริงๆมึงต้องแบบแม่งทำหน้านิ่งแล้วแบบว่ามึงสบสายตาหรือล็อกแรกนิดนึงนี่เอเลี่ยนมึงจับได้เลยฆ่าเลยเรื่องนี้แม่งมึงไม่เป็นไรมึงเดินล็อกแรกไปเออเอเลี่ยนแม่งก็งงไม่รู้ก็สตาร์เรามองแล้วก็แบ่งแยกไม่ออกอันไหนตัวจริงอันไหนเอเลี่ยนอันไหนเป็นคนอะไรใช่ไม่ตอนหลังมันโจประมาณว่าไอ้พวกไอ้เอเลี่ยนเนี่ยมาหลอกให้เด็กพวกเนี้ยมาฝึกแล้วก็จำได้ไหมที่แบบว่ามันมีกล้องในหัวมีกล้องมันเป็นแว่นเงี้ยส่องดูเฮ้ยมียุบๆๆอยู่ข้างในมีสเลย์อยู่มีเอเลี่ยนอยู่ในสมองอะไรนี่ไอเอเลี่ยนมันมาหลอกอีกทีนึงออกมาว่าเป็นพล็อตทวิสต์อะไรนี่เย็บเท่หักมุมอะไรอย่างนั้นแล้วกูบอกตามตรงกูเห็นมาแต่ไกลแล้วไม่รู้ดิความรู้สึกกูนะไอพวกนี้มันแปลกไปหมดอ่ะทั้งทหารทั้งเฮียอะไรยึดแม่มันดูออกว่ามันไม่ใช่คนอ่ะอะไรอย่างนี้แล้วมันก็จะไปเน้นเรื่องที่นางเอกไปเจอคนกลางป่าแล้วก็ไปเจอพระเอกยันแม่ถอดเสื้อทีนึงนางเอกก็ไปยืนแบบเดี๋ยวเอาเงี้ยก่อนเชื่ออะไรเนี่ยถอดเสื้อไงพระเอกถอดเสื้อไม่ใช่มาปิดจังหวะตัวอะไรกูมึงวะเนี่ยเอ้ยตัดออกได้ไหมไม่ต้องตัดแล้วเฮียไม่คือจะบอกว่าคือพี่เรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่กูไม่ได้หลับในโรงหนังมานานมากแล้วเรื่องนี้หลับตื่นขึ้นมาเช็ดแม่เย็ดกันแล้วอ่ะตื่นขึ้นมาเอ้ามึงรู้จักกันช่วงไหนคือความรู้สึกกูคือแบบว่าโคอี้มึงเฮ้ยมันเย็ดกันแล้วเย็ดกันดิมันมีแต่จริงๆมันก็ไม่ได้เห็นน่ะขนาดนั้นแต่มันก็ล้มลงไปแล้วแผ่นไฟล้มลงไปแล้วแผ่นเทียนอะไรสเต็ปหนังช่อง7ล้มลงไปเห็นพระเอกนางเอกมองหน้ากันค่อยๆล้มลงเตียงปุ๊บแผ่นเทียนนั้นถ้ามีเทียนอยู่หน้ารถอันนึงกูโอเคใช่เลยสรุปพระเอกมึงคิดว่าตัวอะไรพระเอก
มันมีเอเลี่ยนมันมีเอเลี่ยนที่เป็นพระเอกตอนนี้มันอารมณ์เหมือนทวายไลท์เลยครั้งแรกอ่ะใช่คือมันก็จั่วไว้ใครจะเป็นพระเอกวะแต่ว่าไอเอเลี่ยนอ่ะมันได้กับพระเอกแล้วไงใช่แค่นั้นแหละมันจะมีพระเอกคนที่เราชอบตั้งแต่เด็กชื่อซอมบี้ซอมบี้มันจะมีเขาเรียกเป็นฉายาไงอยู่ในกองทัพอ่ะกูเขาไม่เข้าใจไม่ค่อยเก็ตฉายาเขาอ่ะมันแบบไม่มีความหมายมากมากซอมบี้มึงจะเซตขึ้นมาทำไมมันพยายามทำให้เท่อ่ะคือในเรื่องเขาเล่าประมาณว่าจริงๆมันแล้วมันชื่อเบนแต่ว่าตอนที่มันอยู่โรงเรียนอ่ะคือมันเป็นคนที่ทำอะไรก็หน้าเดียวเลยเดี๋ยวถือกล้องมันนั่งคุยคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมันเหมือนกับเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเป็นหัวหน้าเพื่อนอ่ะแต่เป็นหัวหน้าที่ทำอะไรมึงคุยกับใครมึงหน้าเดียวหมดเลยมันเลยเหมือนซอมบี้ใช่ตอนไปอยู่ในค่ายทหารอ่ะค่ายรักษากักกันโรคอ่ะแล้วมันทำหน้าเหมือนซอมบี้เขาเลยเรียกมันซอมบี้แค่นั้นแหละแต่ที่ผมไม่เข้าใจคือไอ้ซอมบี้มึงจั่วมาแต่ตัวละครตัวอื่นแม่งมีฉายาหมดเลยใช่ก็นั่นแหละตัวอื่นก็มีอะไรก็พี่เลยบอกไปว่ามันไม่มีความหมายเลยอ่ะฉายามีทำไมวะไม่เท่ไงเฮียอ๋อหรอมึงไม่เข้าใจเหรอเขาหลงมึงไม่เข้าใจมันเท่ถ้ามีใครเรียกกูซอมบี้นี่กูควรดีใจไม่คือต้องมีเฮียอะไรเท่ไปกว่าพระเอกแม่งจับคนโดดต้นไม้อะไรเงี้ยไม่มีไม่จำเป็นต้องมีเฮียอะไรเท่ไปกว่านี้แล้วจริงกูว่าแค่นี้พอแล้วแต่ช่วงนั้นกูเซอร์ไพรส์อยู่นะจริงเหรอเออที่พระเอกนี่ไม่โคตรเจ๋งไงนี่คือนี่มึงทำเฮียอะไรเนี่ยฮะมึงทำอะไรจะเรียกร้องความสนใจเรามานั่งก็ได้พี่ผมไปถ่ายเอาไปไหนอ่ะเดี๋ยวนี่นั่งก่อนคุยกันก่อนพระเอกแม่งเหมือนกับอเมริกาเหมือนกันไอ้เหี้ยยังไม่เก่งชิบหายเหี้ยเก่งได้ไงว่ามึงไปแดกเหี้ยอะไรมาวะไปเอเลี่ยนไงเอเลี่ยนถ้าพูดถึงในมุมมองธรรมดาทั่วไปอ่ะว่ามันก็เซอร์ไพรส์คนดูทั่วไปได้อยู่นะใช่เอาง่ายแฟนเนี่ยวันนั้นไปดูกับแฟนแฟนจะเป็นคนที่คือดูหนังตามปกติจะสนุกง่ายเออจะโดนหนังบิ้วได้ง่ายแฟนยังไม่ชอบเลยบอกไม่สนุกทั้งที่แฟนชอบทวายไลท์นะ อันนี้มันด้วยความที่ถ้ามันทำรักสามเศร้าแต่มันยังทำไม่ถึงเป็นรักสามเศร้าที่เรายังไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยไม่แคร์เลือกใครไม่ได้อะมันทำยังไม่ได้ใช่แล้วพี่มองว่าเรื่องนี้มันเสียตรงว่ามันรักพี่เสียดายน้องอะประเด็นมันคือมึงมีประเด็นให้เล่นอะแล้วมันไม่มีที่อะไรแบบโดดเด่นกว่ากันอะพอมึงเล่าไอ้นี่อยู่ดีมึงก็ไปเล่าไอ้นู่นอยู่ดีตัวพระเอกมาไอ้เหี้ยนี่ไอ้ประเด็นนี้ยังไม่ทันสุดเลยมีตัวอื่นมาอีกแล้วอะไรเงี้ยกูจำได้เลยแม่งนางเอกไปเห็นในพระเอกนี่กำลังอาบน้ำในบึงเงี้ยแล้วก็ไปยืนดูเขาไปยืนแอบดูอยู่ข้างต้นไม้แล้วแม่งลึกทีนึงมันแอบดูน่ะตอนนี้แล้วพระเอกโชว์เขามันไม่ได้ทำท่าอย่างนี้หรอกแต่ว่ากูเห็นภาพเลยว่ามันต้องทำท่าอย่างนี้คือพระเอกผ่าปืนโชว์นางเอกก็ไปยืนดูเออยี่อะไรวะนั่นแหละมันพยายามขายตรงเนี้ยพระเอกมันน่าจะแบบกูจะยัดเยียดความเป็นผัวให้มึงโอ้ยายพี่อีกแล้วมูฟอีกแล้วมูฟไปอีกแล้วอย่างที่บอกวันนี้เราเจอปัญหาฝนตกนิดนึงอ่ะพูดถึงตัวละครมันต่อเลยถามก่อนมีตัวไหนที่ชอบไหมโบอี้ไงอ้าวไม่ต้องถามก็รู้ว่าไอ้เนี่ยโบอี้อ่ะใช่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบตัวไหนเลยไม่ทำไม่นับโบอี้นี่คือแบบพี่มันเฉยมากกับนักแสดงคือการแสดงโบอี้เนี่ยชอบใช่ไหมหรือว่าชอบที่ตัวเขาเฉยเอาจริงๆการแสดงของโบอี้อ่ะมันก็จะมีบางซีนเหมือนกันนะที่มันดูแบบอย่างนี้จริงวะจริงมึงทำแม่งใครบอกให้มึงเล่นขนาดมีอยู่ตอนนี้เครื่องบินมันตกอ่ะไฟฟ้ามันตัดอ่ะแล้วเครื่องบินตกปุ๊มตกใกล้มากเลยนะแล้วโคอี้ก็ยืนมองที่หน้าต่างมันตกแล้วเครื่องบินตกหน้าบ้านนั่นแหละตุ้มหน้าบ้านนั่นเนี่ยหน้าบ้านคือไม่มีแบบว่าเขาเรียกอะไรไม่มีแรงแบบอิมแพกอ่ะมันไม่รู้สึกที่มันลบอะไรเนี่ยถ้าเป็นกูคุยให้คุยทำไมไหมหุยเครื่องบินตกไอ้ที่มาตกหน้าบ้านพี่จะเป็นอย่างนี้ถ้ามึงตกหน้าบ้านมึงอ่ะไม่กูไม่ได้เป็นคนแบบขี้วอยวายอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นกูสัญชาตญาณมันต้องหลบถูกไหมมันต้องแบบมันต้องมอบอ่ะเขาเรียกว่ามันต้องมีแบบรีแอคที่แบบน่าจะกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยกว่านี้อันนี้ด้วยความที่เขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แสดงกับเครื่องบินจริงไงเขาอาจจะไม่ได้บอกระยะว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเครื่องบินตกตรงหน้านะแล้วช่วงที่พี่บอกว่าเหมือนโคอี้แม่งแบบคุมเส้นเรื่องเองอะคือสังเกตไหมเจอทุกอย่างเครื่องบินตกเว้ยน้ำท่วมกูเก่งชัดแม่หนีได้หมดเลยอะแล้วอยากให้ที่อะไรเห็นกูไม่เห็นกูมันเหมือนกำหนดได้อะพูดง่ายว่าใส่แอคชั่นรีเพย์อะถ้าตัวอื่นนะสูตรเอาตัวเอเลี่ยนเหรอเอเลี่ยนพระเอกฝั่งเอเลี่ยนชอบหุ่นเขาหุ่นดีหุ่นดีอยากได้อะไรไหมอยากโดนอะไรไหมโดนเฮียอะไรๆสัตว์อยากได้หมายถึงอยากแบบอยากมีกล้ามแบบเขาอยากมีมือของเขาไงนี่มึงชอบแค่นี้มึงไปดูเขาแสดงไม่ใช่เฮียไม่แล้วมึงถามว่าชอบอะไรก็ชอบตรงนี้ไงแล้วซอมบี้อ่ะซอมบี้อ่ะมีซอมบี้ด้วยเหรอมีฉายาไงฉายาซอมบี้ฉายาซอมบี้เฮ้ยชื่อซอมบี้ไอ้อ๋อก็คือเฮียอะไรอ๋อคนที่โคอี้มันแอบชอบมาตั้งนานแล้วอ๋อเอ้ยคือจำได้โถเอ้ยไม่ลืมหรอก
คุณไปเล่นน้ำตรงนู้นไปไปเล่นน้ำตรงนู้นนี่คือผลที่ได้นะคือจำไม่ได้เออมันหลับไงมันก็บอกอยู่มันไม่รู้เลยมันเฮ้ยแต่เขาไม่ยังไม่แคร์ไงเรื่องเนี้ยเอาจริงกูง่วงนะมันไม่แคร์เออเราดูตอนดูแล้วไม่ง่วงอ่ะจริงๆแฟนไม่ใช่เป็นคนที่แบบเฮ้ยกูต้องดูหนังด้วยอะไรเงี้ยแต่พี่จะต่างกับแฟนคือพี่เป็นคนที่แบบเอนจอยแบบไปอยู่บรรยากาศโรงหนังมันจะเอนจอยมันจะง่ายมากหนังที่เป็นพวกแบบหมาบิ๊กเกิลอ่ะเวลาปล่อยลงสนามอ่ะเออเลิศเป็นพักคนพี่เฮ้ยผมมาดูเรื่องนี้นึกภาพเล่นในโรงหนังอะเป็นอย่างเงี้ยพี่นี่ไงท็อปตอนหนังไงพี่ก็เย็ดอย่างนี้เลยใครอ่ะมึงใครอ่ะคือไปถึงโรงหนังปั๊บก็นั่งดูนะสักพักก็หนังหอยเฉยอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งแต่กี่นาทีพวกกลางเรื่องละกลางเรื่องคือมันเหมือนกับว่าไม่รู้สึกตัวสักพักก็ตื่นขึ้นมาโอ้ชิดแม่อยู่ในรถไอ้เหี้ยมีมืออาจจะเป็นความจงใจของหนังก็ได้นะเว้ยจริงๆแล้วเขาอยากให้เรารู้สึกว่าง่วงเนี่ยมันง่วงมันไม่ใช่หน้าเบื่อเหมือนคือเดี๋ยวนะจำได้ไหมจงใจให้ง่วงหนังภัยพิบัติแต่จงใจให้คนดูง่วงโคตรเมกเซนเลยเขาต้องการให้เราความรู้สึกเหมือนดูหนังเขาเหมือนแบบอยู่ในความฝันเหมือนกำลังฝันไปมาดูอินเซปชั่นไหมเอาไหมมันจะมีตัวอีกตัวหนึ่งตัวน้องของนางเอกตัวน้องนางเอกที่นั่งไอ้ทั้งเรื่องเนี่ยก็คือจะตามไปช่วยน้องใช่มันก็จะเป็นตัวน้องนางเอกแล้วมันมีตัวไอ้ซอมบี้เนี่ยพยายามช่วยน้องภารกิจสุดท้ายเกี่ยวกับการที่แบบต้องไปออกสนามรบขอนิดนึงพูดถึงน้องนางเอกอะตุ๊กตาหมีอะมีแคร์ไหมมันปูมาแบบปูมานึกออกไหมมันมีเฟรมนึงตุ๊กตาหมีโหแม่งเฟรมแม่งมีเดฟนะตุ๊กตาหมีกองที่พื้นมึงปั้นอยู่สักพักแหละที่ได้ระยะเนี้ยแม่งทิ้งอะมันจะทิ้งอยู่ประมาณสักหลักนาทีอ่ะแต่ก็ได้อยู่แล้วทิ้งจนแบบว่าเห็นรถออกรถวิ่งผ่านกูร้องว่ามีเหี้ยอะไรมันต้องมีใครมาตึ้งเหยียบหรือเหี้ยอะไรสักอย่างกับตุ๊กตาหมีอ่ะสุดท้ายจบที่โคอี้มาหยิบวิ่งไปจะเอาไปให้น้องเชยแค่นี้เหรอวิ่งไปกลางป่าสุดท้ายแม่งโยนทิ้งที่ไหนไม่รู้มึงต้องการอะไรวะโหมีช่วงสุดท้ายดราม่ากอดหมีนู่นนี่นั่นสุดท้ายเจอผู้ชายทิ้งหมีเย็ดผู้ชายแม่งเลยไม่สงแล้วหมีทิ้งแม่งเย็ดดีว่ะแต่สุดท้ายอ่ะมันก็เอาไปให้แต่ว่าความหมายมันถูกเปลี่ยนไงว่าจากเดิมแบบต้องการตุ๊กตาหมีแต่ทีนี้ก็ใช่แต่กูจะบอกนิดนึงคือตัวน้องนางเอกเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงสุดท้ายที่น้องนางเอกต้องไปทำภารกิจทำภารกิจไปออกสนามรบถูกฝึกแล้วนี่ถูกฝึกเป็นทหารนะเว้ยเหี้ยแล้วไปออกสนามรบเด็กนึกสภาพว่าเด็ก4ขวบ5ขวบอ่ะแล้วสุดท้ายแม่งตัวซอมบี้ไม่อยากให้ไปจับน้องนางเอกขังไว้ห้องน้ำแล้วน้องไหนมันก็จับไปทำไมซอมบี้ไปกูไปอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยกูว่าไอ้ซอมบี้มันเป็นเหี้ยอะไรคือมันช่วยน้องนางเอกก็จริงแต่มันจะมีเด็กผู้หญิงด้วยตัวเท่ากันเลยไปยิงอยู่ในสนามรบเหมือนกันแล้วมึงไม่ช่วยเด็กคนนั้นน่ะคนไม่เมคเซนส์เลยเหี้ยไม่ช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะที่รู้อย่างเดียวคือหนังเรื่องเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือกิมมิกบางกิมมิกอ่ะเขาลดลงก็ได้คือเลือกเล่าสักอย่างอ่ะมันจะดูพี่ว่ามันจะดูหนังมันแข็งแรงกว่านี้เหมือนนึกภาพร้านโชว์หวยทุกอย่างแม่งโหตอนนี้ไม่มีที่อะไรเด่นเลยในร้านอ่ะครูเดินเข้าไปเห็นกูไม่รู้จะเลือกกินอะไรโหมึงประดังประเดเข้ามานึกภาพเขาบอกอยู่ว่าโชว์หวยนี่มึงด่าเขาเหรออ๋อไม่ใช่ไม่ดีร้านโชว์หวยร้านโชว์หวยที่อะไรจะมุกไปเลยไม่ต้องการกูก็พิดอะไรได้กูก็พูดหรือว่าเอาแค่พอแบบพอแล้วไปเรื่องนู้นเลยดีกว่าไม่มีแล้วไม่มีที่อะไรมันมีตุ๊กผู้หญิงตัวนึงที่แบบเท่ๆทำตัวเท่ๆลิงเกอร์ที่อะไรอ๋อพี่อัพจะมีมาพยายามเท่ๆเห็นตัวละครตัวเนี้ยแล้วนึกถึงพวกหนังแบบเหมือนเอเลี่ยนเหมือนอะไรเงี้ยนะที่มันจะมีตัวละครผู้หญิงแต่แบบเท่ๆเท่ๆแต่มีใครรู้สึกไหมว่ามันโยนตัวละครตัวเนี้ยออกมาให้หลายคนก็น่าจะจิ้มกับไอ้ซอมบี้อ่ะอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่กูรู้สึกไม่ชอบอ่ะคือตอนนี้เอาจริงๆอ่ะมันเข้าใจวัตถุประสงค์บางอย่างของเขาเว้ยแต่สิ่งที่เขาทำออกมามันรู้สึกไม่ได้อ่ะเหมือนสื่อสารกับเราไม่เข้าใจอ่ะเอาโครงหลักของเรื่องที่กูว่าเลยคือรักสามเศร้าก็ยังทำไม่ดีตัวละครถ้าเกิดรักสามเศร้ามันต้องอารมณ์เหมือนกับทำไว้แล้วยังดีกว่ามันเลือกไม่ได้เพชรเบิร์ดหรือว่าไอ้เจคอบดีอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ได้แต่เนี้ยเย็ดกับเอเลี่ยนไปแล้วอันนี้มันเหมือนเลือกได้แล้วภาคต่อไปมันจะโผล่มาลูกจะโผล่ทางท้องอ๋อที่เป็นตัวมันจะเป็นอะไรนะเป็นเอฟเฟคที่แบบมียางปิดแล้วก็แบบเขาจะเข้าเอฟเฟคเลยมีตัวผู้กับต้องสั่งให้เล่นหน้าเยอะๆห้ามแบบว่าเป็นไปได้เป็นไปได้พอไปไกลแล้วกูไม่กลับจริงๆเอาไปเรื่องเทคนิคเลยพูดแบบนี้แล้วโอ้โหมันจะมีฉากซึนมงซึมิโอ้รู้สึกแบบ
กยังไงบ้างเอาช่วงแรกเลยเอาช่วงที่แบบมันเริ่มมันประมวลอ่ะมันพยายามแบบประมวลเราไอ้ตอนเอาตอนสึนามิก่อนสึนามินะตอนที่กูเห็นสึนามิครั้งแรกเป็นไงเป็นไงกูคิดว่าเยี่ยแม่ฝูงผึ้งหรือเหี้ยอะไรสักอย่างอ่ะมันดูไม่เหมือนน้ำอ่ะมันดูมันฝูงผึ้งอ่ะจำไม่ได้ไหมอะไรเนี่ยอะไร2017อ่ะเออที่มีสีเชียร์ใช่ไหมที่มีอะไรนะมี22อนุสาวรีย์อะไรอ๋อของไทยทางไทยอ่ะสึนามิสึนามิมันเหมือนทีมเดียวกันแต่ได้เฮดฝรั่งมาคุมแล้วมันดีกว่านิดนึงอ่ะนึกภาพทันไหมมันดีกว่านิดนึงอ่ะลอยมากแล้วที่สำคัญคือไอ้ตอนเครื่องบินตกอ่ะมันคือไม่เชื่อถ่ายโล่งๆเฉยๆแล้วเราเห็นเครื่องบินแบบลวกแบมกลางหน้ามันเป็นงานคอมโพสิชันที่มันยังไม่เนียนอ่ะอย่างที่บอกงานทำงานโพสเนี่ยมันต้องวางแผนมาก่อนยิ่งถ้าทำงานกับ CG ที่มันเยอะเนี่ยมันต้องวางแผนว่าอะไรอยู่อะไรในเฟรมนั้นน่ะมันจะมีสตอรี่บอร์ดอยู่เฮ้ยสตอรี่บอร์ดนั้นน่ะมันต้องเผื่อ CG เลยมันต้องทำงานเผื่อกันอ่ะแล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่รู้คืองานออกมามันไม่คอมพลีทอ่ะเราไม่เชื่อเลยหนังเรื่องเนี้ยนี่เอามูดโดยรวมกันนะของซีจีนะมันเหมือนเราดูซีรีส์ที่ทุนน้อยๆใช่ใช่ใช่มันเหมือนเราดูซีรีส์ที่แบบเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์แรกๆที่ทุนยังน้อยอยู่มีช่วงที่ดีบ้างไหมคิดว่าซีนตอนที่เกี่ยวกับประเทศไทยตอนนั้นจำได้ไหมที่เป็นอยู่ในธนาคารหรือเรื่องของประเทศไทยสึนามิแต่ว่าต้องชมซีนนั้นนะที่ชอบไอ้ช่วงที่น้ำมันไหลขึ้นบันไดเออผมชอบผมกำลังจะพูดมันจะมีมันมีคนกระเด็นใช่มันมีคนกระเด็นบุ้งโดนราวบันไดอ่ะปุ้งแล้วก็แบบอะไรเงี้ยกระเด็นอะไรมาได้อยู่แต่ว่าตื่นเต้นดีนะใช่ๆแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยที่บอกเลยว่าในเรื่องเทคนิคอ่ะเรื่องโพสเลยพูดรวมๆเลยมันไม่ดีตั้งแต่แบบเอาง่ายเรื่องลุคของภาพมันก็ยังไม่ใช่อ่ะช่วงที่เด็กๆไปที่รถบัสอ่ะแล้วที่ออกกันอ่ะมูดของภาพที่ออกมามันไม่ใช่สงครามเลยคือภาพไหมคือถ้าเป็นพี่นะจั่วว่าเด็กแล้วต้องอยู่ในสงครามนะแล้วเฟรนด์พี่มันเหมือนพวกสงครามเวียดนามหรือว่าอะไรที่มันจะมีเด็กถือปืนอาก้าแล้วมันยิงกันอ่ะมันน่าจะออกไปทางดิบหน่อยป่ะเพราะเทเลอร์แม่งจั่วมาแบบเขาอาจจะจงใจให้แบบว่ามันดูเป็นสดใสวัยรุ่นก็ได้นึกออกสปายคิดไงนึกถึงสปายคิดอ่ะที่ทุกอย่างแม่งแบบมันสดใสไปหมดอ่ะคือมึงเอาเด็กมาลงในอยู่ในสงครามแล้วอ่ะพอลุกมันสดใสปั๊บเนี่ยมันดูไม่เป็นสงครามเลยจริงๆอ่ะมันเปิดหัวมาโอเคนะพี่นั่งเอกมายิงคนแรกก่อนเลยฆ่าคนตายก่อนเลยเปิดมันชวนอ่ะที่มันตัวมาโฮอ่ะตัวมาค่อนข้างใช่ค่อนข้างแบบสร้างเขาเรียกว่าตีโทนของหนังให้มันตีอยู่ในโทนโหดหน่อยอะไรเงี้ยผมก็คาดหวังว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องสุดท้ายแม่งมันออกแนวสดใสสบายครับผมที่ว่าอันนี้พูดตอนนั้นได้ไหมตอนท้ายที่ฐานของไอ้ระเบิดใช่ไหมจำได้ว่าแบบว่าแผ่นดินมันเริ่มไหวแล้วเนี่ยแม่ไอ้เพดานมันเริ่มแบบว่าเป็นคุตกลงมาทุ่งๆๆอะไรเงี้ยผมดูแล้วแม่งดูไอ้เหี้ยเคยดูวีอาโซทำเทสนึงไม่ทำดีกว่าตอนนั้นเลยดูวีอาโซด้วยครับผมเคยดูวีอาโซตอนที่แบบว่าทำล้อเลียนอะไรก็ซิล่าอะไรมั้งทำประมาณนั้นเลยเออประมาณนั้นน่ะกูเอาไปจ้างโคอี้แน่นอนไอ้เหี้ยจ้างโคอี้หมดไอ้เหี้ยจ้างโคอี้หมดเออแต่ว่าถ้าพูดถึงพวกเหนือแสดงนะโคอี้กูจำโคอี้ได้คนเดียวพูดจริงเลยหน้าเด็กกูยังลืมไปแล้วจำอันนี้ได้คนนึงคนที่เป็นซอมบี้อ่ะเป็นเรื่องนี้นะจูสิคเวิลด์ป่ะอ๋อเออใช่คนเดียวกันคนพี่จูสิคเวิลด์นั่นแหละแต่เอาจริงโดยรวมเนี่ยคือถ้าเป็นสอบอ่ะมันสอบตกเรื่องเนี้ยเทคนิคเลยเทคนิคนะใช่บางทีแบบทิ้งเฟรมนี้ทิ้งเพื่ออะไรมันมีความหมายนะพอมันเป็นภาพยนตร์ปั๊บเนี่ยทุกเฟรมอ่ะทุกเมสเซจที่ออกไปอ่ะมันมีความหมายคุณต้องการเล่าไหมมันก็ต้องถ้าคุณทิ้งเนี่ยคุณก็ต้องเฮ้ยคุณก็ต้องทิ้งให้แบบว่าให้เห็นคือทิ้งเพื่ออะไรอย่างตุ๊กตาหมีมีมูหัวเราะจริงใจมากหัวเราะโอตาคุระวังเดินเหยียบโคนข้างหลังไม่ใช่โคนจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าเหมือนเขารีบหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยไม่อาจจะเป็นช่วงที่ตอนถ่ายทำได้อาจจะเป็นไปได้เออคือหนังเวลาทำมันก็อย่างที่ว่าคนเยอะมันเกิดจากการสื่อสารเกิดจากการแบบว่าต่างคนต่างทำมันก็มีอย่างที่บอกคือสภาวะของผู้กำกับอะถ้ามันใหม่มากแล้วลงสนามใหญ่อะมันจะแบบโหมันรับไม่ทันแล้วมันจะกลายเป็นแบบตกหล่นได้ง่ายเคยเจอกับผู้กำกับบางคนแม้แต่ผู้กำกับที่แบบอายุมากๆแล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบมีล้นเหมือนกันแหละมีล้นเหมือนกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องแบบอย่างนี้ด้วยมั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันดูงานแบบมันเหมือนยังไม่เสร็จอ่ะหลายอย่างอ่ะมันพร้อมที่จะไปปรับได้อีกเลยนะโอเคเรื่องเนี้ยมาให้คะแนนเลยดีกว่าก่อนให้คะแนนเนี่ยถามหน่อยคิดว่าโดยเนื้อเรื่องที่มันปูมาเนี่ยคิดว่าเป็นไปได้มั้ยจะมีภาคต่อถ้าถามพี่นะตอนเนี้ยมันขายโคอี้อยู่พี่มองว่าตอนเนี้ยเขาหวังแค่ว่าหนังอ่ะ
มันจะสร้างเรตติ้งได้ไม่มากก็น้อยเขาไม่หวังให้มันแบบสุดแล้วแหละคือหนังตอนนี้ถ้าเกิดได้กำไรมันทำต่อได้ใช่ถ้าได้กำไรเขาได้มันได้รูปกำไรมาปุ๊บเนี่ยไม่ต้องเยอะถ้าได้กำไรมาลุกมันปุ๊บถ้าได้กำไรมาอึ๊บเนี่ยมาปุ๊บมันก็ทำต่อได้คือโอ้โหบางทีตีแบบระวังเอ๋มีใครด้วยนี่วันนี้เอามาคือหนังมันทิ้งไว้พอสมควรประมาณว่านางเอกเนี่ยจะได้เจอกับพระเอกหรือเปล่าตอนสุดท้ายก็พระเอกหายไปตัวเอเลี่ยนหายไปอะไรเงี้ยมันก็พยายามก็คือเหมือนหยอดไว้อ่ะหยอดไว้อ่ะให้มีภาคต่ออ่ะพระเอกมันก็เอเลี่ยนนะไอ้ข้างในก็เอเลี่ยนนะทหารด้วยนะใช่ทหารเลยอ่ะแบบทหารอ่ะที่ไปยิงคนอ่ะพระเอกคนเดียวแม่งฆ่าไปโหไปหาหมดเลยอ่ะระเบิดแม่งไอ้ตัวร้ายอ่ะตัวร้ายลิฟชไนเดอร์ก็ยังอยู่ก็ยังไม่ขึ้นหอหนีไปแล้วก็ทิ้งไว้พอสมควรนะว่าจะมีภาคต่อคือมันก็ดูแล้วดูแล้วอ่ะมันมีโอกาสสูงแหละครับรายได้มันโอเคลงตัวลองคิดว่าเดาเล่นๆมีไหมคิดว่าได้พี่ว่าถ้าสมมติพี่มองจากสถานการณ์ณตอนนี้นะพี่ว่าน่าจะมีถ้าพี่เป็นคนจัดนะพี่เป็นผู้จัดนะหนังเรื่องนี้มันน่าจะไม่ขาดทุนแล้วอ่ะเพราะว่าพี่ว่าไม่ว่าจะข่าวมันยังไงอ่ะทุนมันไม่น่าจะเยอะถ้าเปรียบเทียบในตลาดด้วยกันแล้วถ้าถามว่ามันกระแสอย่างเงี้ยว่าถ้าหนึ่งออกมาแบบนี้ในถ้าเป็นความการผู้จัดเนี่ยในทัศนคติคิดว่าเราจะตัดต่อไหมถ้ากระแสเป็นแบบนี้พี่จัดถ้าสมมติพี่เป็นคนถือตังค์พี่จัดอย่างเดียวนะกระแสทุกอย่างกระแสคือกระแสดีไม่ดีแต่สุดท้ายกูไม่ขาดทุนเฮ้ยลองแต่อาจจะปรับทีมงานก็คือจะเปลี่ยนว่าจะหาผู้กับคนใหม่ไหมก็พูดง่ายว่าทำให้มันดีกว่าเดิมปรับตำแหน่งบางคนอาจจะเปลี่ยนคนเขียนบทใหม่ไหมมึงเล่ากันเยอะไปป่ะบางอย่างมึงประเด็นเยอะก็พออะไรนี้โอเคให้คะแนนดีกว่ามาคือหนังอย่างที่บอกพี่หลับด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เวอร์เลยคือหลับจริงๆโคตรมันคือแบบว่าหนังมันไม่ได้เอื่อยไอ้นี่แหละใครที่ยังไม่ดูอ่ะแล้วดูมาจนถึงตอนเนี้ยคิดว่าดูเทเลอร์เงี้ยมันเล้าขนาดนั้นน่ะแต่เนี้ยหลับนี่ง่วงก็นั่นแหละคิดเอาเองคือแบบว่าหนังมันไม่ได้เอื่อยที่หลับเนี่ยมันไม่ใช่เพราะหนังเอื่อยแต่แมสเสจที่เขาเล่าอ่ะมันเล่าซ้ำเล่าซากบางแมสเสจมึงบอกไปแล้วบอกอีกแต่มึงมาบอกอีกแต่ส่วนที่มึงมาบอกมันขยายนิดเดียวเท่านั้นเองคือมึงไม่ต้องบอกก็ได้พี่มองว่าหนังอ่ะถ้ามันมีอะไรให้เราคิดเหลือให้เราคิดบ้างมันมีเสน่ห์คิดไงนางเอกจะได้เจอพระเอกไหมคิดไงแล้วตัวร้ายแล้วตัวร้ายเนี่ยมันต้องมีคิดไม่เห็นจำไม่ได้เหรอไอ้นั่นไงหักมุมไงตอนสุดท้ายแม่งทหารเป็นเอเลี่ยนหมดเลยไม่ได้คิดเหรอนี่ไม่คิดเหรอไม่ได้คิดอะไรวะกูอยู่อย่างนี้ตอนนั้นเอาจริงๆนะกูเดาออกตั้งแต่กลางๆเรื่องแล้วแหละแต่ต้นเรื่องอ่ะตั้งแต่มันลงมาปุ้งมาคอนโทรลค่ายอ่ะมาคอนโทรลค่ายแล้วจับเด็กขึ้นรถตอนนั้นน่ะมันบอกว่าเราออกนอกเลยไม่พี่ท็อปเดินยิงโอ้โหมันบอกว่าตอนนั้นน่ะไฟฟ้าไม่มีรถใช้ไม่ได้เครื่องบินใช้ไม่ได้มันมีเรื่องนี้อยู่แล้วอยู่ดีๆไอ้พวกนี้ขับรถมาไงมันก็เลยแล้วฐานทัพมีไฟใช้หนังเรื่องเนี้ยไอ้เรื่องไฟไม่มีไฟใช้เนี่ยมันเหมือนซีรีส์เรื่องนึงอ่ะมันโลโก้เป็นรูปพม่ารู้สึก revolution มั้งใครจำได้ปะ revolution ปะ revolution ครับคือกิมมิคของหนังก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทั้งโลกเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟฟ้ามันยิ่งกว่าแบบขุมทรัพย์ล้ำค่า อะไรประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละมีค่ามากกว่าเงินทองอ่ะก็เลยหนังเรื่องนี้มันทำให้พี่รู้สึกว่ามันเหมือนรวมแบบเหมือนกูเซิร์ชใน Google มีเหี้ยอะไรเอ้ยกิมมิคเติมเข้าไปหน่อยบรรยากาศแม่งเหมือน Walking Dead สัตว์เลยเหมือน Walking Dead แบบฉากรถคว่ำอ่ะอันเดียวกันหรือเปล่าผมสงสัยเลยอ่ะมันมีบางช่วงแบบเฮ้ยเรื่องอะไรวะหยิบตัวเข้ามาดูเอ้ยนี่มันฟิกเวฟนี่หว่านึกว่าเขากิงเดย์แต่ยี่ยำรวมกันยำรวมกันก็เลยสุดท้ายเรื่องนี้ที่ไม่ปลื้มเนี่ยขอให้ที่ 4.5 4.5 เนี่ยเพราะมันไม่รู้ว่าไม่ชอบแหละทั้งเดียวพอแล้วเหมือนไปยิงบีบีกันอะตอนขึ้นแบบบลูเมย์มึงยิงบีบีกันกันใช่ไหมผมจะให้คะแนนก่อนผมหลักๆผมจะให้กับที่เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องอย่างที่ว่าเขาพยายามหลอกผมให้ไปดูหนังภัยพิบัติพอสมควรหลอกให้ไปดูภัยพิบัติอ่ะไม่ซันแอนเดสยังแบบมีอะไรให้เราดูบ้างอ่ะไอเรื่องเนี้ยไม่เห็นตัวพระเอกนั่นเลยนะพระเอกเอเลี่ยนในตอนเทรลเลอร์ไม่เห็นเลยเออเราจะไม่เห็นเลยแล้วเราก็จะมันในเรื่องมันจะมีปริศนาตรงที่ว่าเฮ้ยใครว่ามาช่วยนางเอกอะไรเงี้ยตอนนั้นช่วงนั้นแล้วก็หนังมันยังเล่าไม่ค่อยดีมันไม่ดีสักทางเลยจะตื่นเต้นไหมก็ไม่ตื่นเต้นแอคชั่นแม่งก็มีพระเอกไปเตะต่อยแบบกัปตันอเมริกาที่แบบว่า
กูจำได้เลยว่าแม่งเตะเป็นกระดิ่งติดต้นไม้เนี่ยรู้เลยว่าสลิงโยนไปนึกออกไหมมันก็ตลกตลกนิดนึงแต่ว่าไอความที่เป็นโคอี้เนี่ยเขาแสดงดีความรู้สึกผมนะเขาแสดงโอเคอยู่ด้วยความที่เขาอาจจะมีเสน่ห์ด้วยแหละคือแต่พี่รู้สึกได้นะคิดเหมือนยิมเหมือนกันว่าโคอี้เนี่ยเขาเข้าถึงบทในระดับนึงแล้วแต่เหมือนกับว่ามันไม่มีคนส่งอะใช่มันอยู่ที่เนื้อเรื่องหลักด้วยมันสำคัญอย่างนึงคือช่วงหลังๆมันเป็นการฝึกทหารอ่ะเป็นอะไรที่กูขัดใจมากมันฝึกแบบเอาเด็กมาฝึกแล้วมันไม่เชื่อมันแบบอุบาทอ่ะกูไม่ชอบมากเลยแล้วมันก็จะเป็นคล้ายๆพวกไอ้เมดรันเนอร์พวกเตี้ยอะไรนี่เหมือนกันแหละมันก็คล้ายๆกันแหละแล้วมายุคปัจจุบันเนี่ยพอเห็นเยอะๆเข้ามันน่าเบื่อถ้ามันไม่มีอะไรที่ดึงดูดกว่านี้ผมเลยให้เรื่องนี้4คะแนนพอ อันนี้ยิ้มให้น้อยกว่าพี่ท็อปเนี่ยครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่หรอกบางทีก็เคยเข้ามันไปอ่ะเมื่อกี้ก็ได้ฟังคะแนนกันไปแล้วส่วนตัวเนี่ยบอกถึงความรู้สึกดีกว่ามันเหมือนอารมณ์ที่เราไปนั่งร้านอาหารเราไปเจอเมนูโอ้แม่งดูสวยมากปกแข็งนี่นั่นเคลือบอย่างดีปกแข็งเลยปกแบบมันดีปกไม่ปกแข็งปกไม่ใช่ปกคือเมนูนี่หมายถึงขาของโคอี้ใช่ไหมที่ดูดีเนี่ยขึ้นมาแล้วกูนึกถึงช่วงตอนที่โคอี้ขึ้นต้นไม้อะบินป๊อปช่วยสยามช่วยน้องช่วยน้องก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราดูเมนูแบบโหมันน่ากินอ่ะเราดูรูปในเมนูมันน่ากินมากนึกออกไหมอาการมันแบบรูปแม่งดูดีมากเว้ยแต่พอสั่งมากินแล้วโอ้พูดถึงเรื่องเนี้ยพี่ถือว่าหนังเรื่องเนี้ยสำเร็จอย่างนึงคือเทเลอร์มันมีหน้าที่คือบิ้วให้เราอยากไปดูถูกนั่นหมายถึงเทเลอร์เขาประสบความสำเร็จสำหรับพี่คือมันคัมพลีทนะในระดับเรื่องการขายคุณอยากเข้าไปดูแล้วนะตลาดอย่างน้อยๆเขาทำให้คุณแบบเฮ้ยลองไปดูดิแต่การตลาดเขาจะเสียก็มาเจอเรารีวิวกูก็ว่างทำไมนึกถึงพวกอะไรนะภาพเทเลอร์นี้เป็นภาพเทเลอร์สำหรับการโฆษณาเท่านั้นใช่ได้อยู่ใช่แล้วถ้าสมมติขึ้นอย่างนี้นะมึงไม่ต้องมาเฮียอะไรเลยไม่ใช่โคอี้ก็ยังได้พอเข้าไปข้างในแล้วแบบเหมือน AV ที่ปลอกหลอกคือแบบถ้าขึ้นอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะเฮ้ยนางเอกไม่ใช่โคอี้ก็ได้ประหยัดได้อีกโอ้ยเฮ้ยถ้ามันเข้าทำไงอ่ะไม่โดนเนี่ยเรารู้ว่าเราดีไปอย่างนี้เฮ้ยถ้าเข้าก็ดีแล้วมึงไม่ต้องไปดัดมุมกล้องไงเห็นไหมเราเรียนมามุมกล้องมันอาจจะตลกจริงแต่กูไม่ตลกอ่ะอ๋อเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าแบ็คคอมเมดี้โอ้ยต้องฝึกเลยเหี้ยไม่โดนนะไม่โดนไหมไม่โดนแล้วทำไมแก้มแดงอ่ะน้ำตาเริ่มซึมโอเคพอปากคอมคอเทปนี้เนาะแล้วก็ถือว่าเป็นเทปแบบออกมาสนุกกันข้างนอกสถานที่บ้างเป็นสถานที่เพราะว่าตอนนี้เรามีทีมงานใหม่เงี้ยยินดีต้อนรับทีมงานใหม่ด้วยดูสารล่างสารล่างแต่ละตัวฮะรูปแต่ละตัวแต่ละคนนั่นหมายถึง Exif พร้อมจะมีรายการใหม่เฮ้นั่งดูพวกกูนั่งโซฟาแล้วคุยเหี้ยอะไรทั้งวันเดี๋ยวมีรายการแอดเวนเจอร์บ้างแอดเวนเจอร์บ้างเราจะไม่คุยเรื่องหนังละเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทำไมอีกเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ไงเราอยากได้ทุกคนแบบว่าโอ้ดีทำไมเล่าเราอยากได้ทุกคนแบบว่าพอได้ยินคำว่า Exif ป้าหนึ่งมันสนุกไงใช่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 ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมก็คลิกเลยเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่ตรงไม่กลัวอะไรพวกแถวๆนี้นะแถวๆนี้แถวๆนี้ก็นะเพจไลค์เพจไลค์อย่างนะครับ Facebook Exif Entertainment แล้วก็ Channel ของ YouTube Exif Entertainment ใช่แล้วก็มีคลิปของเขาเนี่ยย้อนดูใช่ถูกต้องอ๋อแล้วก็เทปที่แล้วมันลงเข้าอ๋อลงเข้ามันมีคนไปนั่งเป่าไม่เป่าหรอกแอร์ลงเงี้ยขอบคุณมากๆที่ติดตามพวกเราตอนนี้กำลังก้าวเข้าปีที่2ของ Exif แล้วก็ได้ทีมงานใหม่เข้ามาปีนี้ปีงแล้วเหรอเออมาปีงแล้วแป๊บเดียวเองปีเดียวนะครับอันนี้ก็ปีที่2แล้วปีที่2มีทีมแล้วตอนนี้มีทีมถือว่าถ้ามองในเค้าเรียกว่ามุมมองกูอ่ะคือเราเริ่มต้นมาจากนี้แต่วันนี้เรามีทีมงานเพิ่มขึ้นเรามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนิมิตหมายที่ดีไปในทิศทางที่ดียังไงก็ฝากกับรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นด้วยครับกับ Exif Entertainment นะครับแล้วก็เหมือนเดิมหนอนหนังรีวิวหนอนหนังครับทีนหนอนหนังทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวก็จะเห็นสมาชิกค่อยๆอ่ะเดี๋ยวเห็นหน้าตาเห็นหน้าค่าตากันบ้างเนาะทยอยไปใช่แล้วยังไงก็ติดตามได้ครับทุกอย่างอยู่ในเพจอยู่ในช่องของเราแล้ว Subscribe กดไลค์เรียบร้อยแล้วก็ติดตามเรายาวๆกันเลยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ครับนั่นหนังแล้วก็ตอนเนี้ยกูอยากมีเพื่อนเป็นคนแคะมากเลยไม่รู้ไหม
มึงพูดพูดอีกแล้วพูดอีกแล้วไอ้คนแคะไม่เคยพูดออกอย่างนี้ไงอ่ะใครใครรู้ตัวว่าเป็นคนแคะแล้วอยากมาสนุกกับเรามาเอ้ยผมไม่ในชีวิตผมไม่เคยมีเพื่อนเป็นคนแคะเลยตื่นเต้นมากเอาลูกเทพแทนก่อนไหมเงี้ยเออมึงอุ้มลูกเทพนั่งตักรีวิวอะไรเงี้ยได้อยู่นะเว้ยยี่วันก่อนไปกินร้านอันนี้เอ้ยมีขายลูกเทพขายเยอะสปอนเซอร์ได้นะมาขายมาถ่ายอินให้เลยมานั่งตักตรงนี้เลยเดี๋ยวกูพาลูกเทพไปดูหนังด้วยเฮียเอาดิเดี๋ยวกูจะจัดกิจกรรมสนุกแน่นอนยังไงก็ใครสนใจโฆษณาครับมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ด้านล่างกดใจสนใจหน่อยเหอะนะสนใจกูหน่อยเหอะตอนนี้เราต้องเลี้ยงมากกว่า3ชีวิตแล้วอีกหลายชีวิตรออยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้กินข้าวมากี่เดือนแล้ว6 เดือนโอ้ยพีมั่วสุดมึงซอมบี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นซอมบี้ยังต้องแดกเลยอ่ะ9ครับ9เดือน9นาทีอ๋ออ่ะแดกข้าวนี่กว่าลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ